เป็นทำให้โทสะเราเกิดนั่นเองนะคะเรียกว่าอาคาตะวัตถุถ้าจำไม่ผิดคือมี9อย่างนะคะแต่โดยทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นปฏิฆะนิมิตหรือเป็นทุกอย่างที่ทำให้โทสะเราเกิดขึ้นโทสะเนี่ยนะคะมีภาษาไทยเนี่ยหรือว่าอาการที่แสดงออกเนี่ยค่ะจะมีหลากหลายมากนะคะตัวโทสะเจตสิกเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความกลัวนะคะการร้องไห้การหึงหวงนะคะความหงุดหงิดความหงุดหงิดความงุ่นง่านในใจนะคะอยู่ไม่สุขหรือว่าอารมณ์เสียคือบางคนก็จะเป็นลักษณะโทสะง่ายนะคะคือพระอาจารย์สมบัติท่านจะใช้คำว่าไม่ค่อยชอบเจอหน้าคนไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนแล้วก็หงุดหงิดง่ายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะคะแล้วคนที่โทสะแรงๆเนี่ยคนอื่นจะกลัวใช่ไหมคะพระอาจารย์สมบัติท่านก็พูดดีนะคะท่านแบบว่าท่านบอกว่าจะไปเกิดเป็นงูคืองูเนี่ยงูเนี่ยเวลาใครเจอเนี่ยทุกคนก็จะตกใจจะกลัวใช่ไหมคะกรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นงูนั้นเนื่องกับโทสะหรือพยาบาทพยาปาทะสังโยชน์เนี่ยแหละค่ะก็ฟังแล้วก็แบบโอ้โหน่ากลัวนะคะทำให้ครูคือพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่อยากไปเกิดเป็นงูใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวงูอ่ะเวลางูมาก็ต้องแบบเอ้ยอะกีดกลัวอะไรแบบร้องกันจ้าระหวัดเลยใช่ไหมคะขนาดโดยส่วนตัวเจองูที่ลอกคราบนะคะเจอคราบงูอ่ะยาวๆยังรู้สึกแบบกลัวหรือขยะแขยงคือเราจะคิดไปเลยว่าเอ้ยบริเวณบ้านเรามันมีงูตัวยาวขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถ้าเราไม่อยากไปเกิดเป็นงูเราก็จะเกิดหิริโอตัปปะต่อโทสะที่เคยเกิดง่ายๆนะคะในสิ่งเหล่านี้ความสำรวมระวังเราจะมากขึ้นนะคะความอายชั่วกลัวบาปในใจเราจะเยอะขึ้นซึ่งจะเป็นตัวปิดกั้นอกุศลที่จะชอบเกิดบ่อยๆนะคะคือทุกท่านก็จะต้องสังเกตเอาเองว่าอกุศลตัวไหนที่จะเกิดบ่อยนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เขาเกิดเพราะว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องพยายามจัดการอกุศลที่เคยเกิดบ่อยๆไม่ให้เกิดนะคะต่อไปรูปราคะอรูปราคะก็อารมณ์ก็คือได้แก่เรื่องของนิมิตของฌานต่างๆนะคะหรือว่าความพอใจในภพภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมิอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของรูปราคะอรูปราคะสังโยชน์นะคะอารมณ์ของอุทธัจจะสังโยชน์เนี่ยก็หมดเลยทั้งบัญญัติทั้งโลกียธรรมทั้งอะไรทุกอย่างที่เป็นที่ตั้งของอกุศลจิต12ดวงนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีอุทธัจจะเกิดขึ้นร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดจะเน้นเอาอุทธัจจะหลักๆเป็นประธานเนี่ยจะหมายถึงอุทธัจจะที่เกิดในโมหะมูลจิตนะคะคือมีเหตุปัจจัยคือตัวโมหะเจตสิกอย่างเดียวอันนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านคือคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะคะคือถ้าเป็นภาษาของพระอาจารย์สมบัติซึ่งคำของพระอาจารย์เนี่ยจะทำให้เรานึกสภาวะธรรมที่เกิดในใจเราอ่ะได้ง่ายทำให้เราสังเกตอกุศลในใจได้ง่ายคือพระอาจารย์จะบอกว่าสัก5นาทีเนี่ยนะคะคือระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคิดสารพัดเรื่องเลยเป็นร้อยๆเรื่องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เราก็แบบพอเวลาเกิดลักษณะอย่างนี้จริงๆอ่ะเราก็จะเก็ทใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยนี่เรากำลังฟุ้งซ่านอยู่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหยุดพอมันรู้ตัวเสร็จปุ๊บมันจะฮิริโอตัปปะก็จะเริ่มทำงานแล้วว่าเอาเราจะปล่อยให้อุทธัจจะมันกุ้มลมจิตใจอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฟังธรรมมาตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบคว้ากรรมฐานใช่ไหมคะก็ต้องรีบเรียกว่าอะไรคะคว้ากรรมฐานที่ตัวเองจำได้โดยส่วนตัวก็จะชอบมรณานุสตินะคะคือสัพพทัคคะกรรมฐาน4อย่างเนี่ยจะคอยเตือนตัวเองบ่อยๆเลยคือทำอะไรไม่ได้เนี่ยขอนึกถึง4อย่างนี้นะคะซึ่ง4อย่างนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในคำบรรยายของพระอาจารย์ค่ะรวมทั้งการอบรมวิปัสสนาด้วย
ท่านก็จะพูดอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาเดี๋ยวท่านก็พาลงอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าเอาใจเนี่ยเอาโสตวิญญาณฟังพระอาจารย์สมบัติเรื่อยๆเนี่ยรับรองเลยว่าการหมุนในฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการอันนี้คือเรากำลังสนทนากันอยู่แต่ฟังธรรมก็คือฟังพระอาจารย์สมบัติได้นะคะสมถะตามการวิปัสสนาตามการเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ฟังพระอาจารย์สมบัติบรรยายค่ะต่อไปเป็นอวิชชาสังโยชน์นะคะอวิชชาสังโยชน์ก็เหมือนอุทธัจจะค่ะคือเขาเกิดในอกุศลและจิต12นะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นของอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของอวิชชาสังโยชน์เนี่ยก็คือได้หมดนะคะโลกียธรรมทั้งหมดเลยยกเว้นโลกุตระธรรมแล้วก็รวมทั้งบัญญัติด้วยนะคะบัญญัติเนี่ยอวิชชาก็สามารถเอาเป็นที่ตั้งได้นะคะเช่นมูลค่าของเงินในธนาคารเงินทองที่เรามีอยู่นะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยสมมุติว่ามีที่ดินหรือมีบ้านนะคะถ้าขายจะขายได้เท่าไหร่แต่ขณะที่ยังไม่ขายเนี่ยอันนั้นมันเป็นบัญญัติอยู่นะคะคือขายแล้วหรือมีเงินในธนาคารจริงแต่เรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นมหาภูตรูป4เรายังไม่ได้ไปซื้ออาหารยังไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้ายังไม่ได้ใช้เงินนั้นเนี่ยนะคะเงินนั้นมูลค่าของเขาเนี่ยมันเป็นตัวสมมุติทางโลกก็เรียกว่าเป็นยังเป็นบัญญัติธรรมอยู่นะคะต้องไปซื้อปรมัตถธรรมมาถึงจะเรียกว่าได้ใช้เงินส่วนนั้นจริงๆแปรรูปไปแล้วก็วิบากจิตของเราเนี่ยถึงจะได้เสวยสิ่งเหล่านั้นเช่นไปกินอาหารอร่อยๆวิบากทางลิ้นใช่ไหมคะได้ลิ้มรสตรงนั้นก็เป็นอนุภาพของเงินที่เราเอาไปซื้อของอร่อยมากินแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเงินในธนาคารนี่มีเท่าไหร่ก็ช่างเป็นบัญญัตินะคะก็เป็นที่ตั้งของอวิชชาสังโยชน์ได้เช่นกันแล้วก็อันสุดท้ายเป็นมานะสังโยชน์นะคะมานะสังโยชน์ถ้าว่าโดยอนุสัยเนี่ยจะต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่เป็นอารมณ์ของมานานุสัยอย่างที่โพสต์ไปในไลน์นะคะแต่ถ้าเป็นมานะสังโยชน์เนี่ยจะดีจะชั่วได้หมดเลยนะคะเป็นอารมณ์ของมานะสังโยชน์คือโลกียธรรมทั้งหมดรวมทั้งบัญญัติด้วยนะคะบัญญัติอีกประการหนึ่งที่คนมานะเอาเป็นอารมณ์ได้เรื่อยๆก็เช่นการมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะหรือการด้อยค่าหรือการโดนถูกดูถูกว่าเป็นคนแบบอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นมานะฝ่ายต่ำได้ด้วยเช่นกันก็คือเป็นบัญญัตินั่นเองก็เรียกว่าสมมุติกันไปนะคะสมมุติบัญญัติทางโลกก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะเรียนเชิญพี่ภาคินหรืออาจารย์ประเชิญอธิบายต่อค่ะเรื่องมานะเนี่ยนะมานะเจตสิกเนี่ยมันควรจะแปลยังไงดีตามหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติที่เย่อหยิ่งถือตัวมันก็มีส่วนนะมันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์นะยังอธิบายนิดนึงอาจารย์ขอเชิญแล้วคุณหมอพี่ภาคินท่านจะใช้คำว่าเหมือนลูกโป่งคือมันจะพองขึ้นแล้วมันจะลอยขึ้นข้างบนลูกโป่งที่อัดแก๊สด้วยมันจะพองมันจะลอยหรือว่าเหมือนธงที่โดนลมเนี่ยมันจะสะบัดมันจะปลิวตลอดมันจะเชิดหน้าชูตาแล้วก็จะใช้คำว่าเย่อหยิ่งก็ได้ค่ะเย่อหยิ่งก็คือแบบอาการประมาณเชิดคางนิดๆใช่ไหมคะหรือว่าจริงเหรอสะแยะหน้าใส่คนอื่นอะไรพิจารณาดูนะแต่ถ้าเป็นผ้าหน้าคามีเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้เหรอเหมือนลมที่พองออกประมาณมันมีค่ะแต่ท่านมีน้อยมีแต่ท่านมีน้อยไม่ใช่ผมกำลังจะพูดว่ามันมีความหมายในอื่นใช่ไหมมานะเนี่ยเพราะผ้าหน้าคามีเนี่ยจะมีมาเรียกอะไรอัศมีมานะต้องพูดถึงมานะ9นู่นนะครับพี่ภาคินถ้าพูดถึงมานะ9จะชัดแต่ว่ามันมีใครจำได้ทั้งหมดหรือเปล่า
ไม่เป็นไรก็คือผมกำลังสงสัยว่าอนาคามีมีมานะแบบไหนท่านจะไม่รับรองว่าท่านไม่เย่อหยิ่งอะไรอ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะแล้วก็ไม่สำคัญตนแต่วันนั้นนะผมถามอาจารย์ประชวรพูดไปก็มีความสำคัญตนเรื่อยๆก็เทียบใช่ไหมครับอย่างคนอื่นไม่ได้ฌานเราได้ฌานคนอื่นไม่ได้เป็นพระอนาคามีเราเป็นพระอนาคามีมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแบบนี้คือมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรใช่เนี่ยเนี่ยผมเคยพิจารณาที่ตัวเองมานานเนี่ยผมก็พิจารณาว่าใช่เราพอเห็นใครเนี่ยบางทีนะก็ไม่รู้จักอะไรเนี่ยเราก็มองบางทีเราก็เปรียบเทียบขึ้นมาทันทีในใจนะเปรียบเทียบว่าเราไม่ได้เป็นแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นคนต่ำหรือคนสูงกว่าแต่คนที่ฐานะต่ำกว่าเรากับผมผมก็เขาแย่กว่านะแต่ไม่ได้ดูถูกเขานะหมายว่าเราดีกว่าเขานะแล้วมันก็ผุดขึ้นมาเอ๊ะมีมานะใช่ไหมเนี่ยหรือใครไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เคยเปรียบเทียบอะไรเลยผมว่ามีความสุขการเปรียบเทียบนั่นแหละที่เราไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเราเมื่อไหร่นั่นนะหรือผมเรียกสุนัขผมว่าเนี่ยไม่ใช่ผมมันไม่ใช่สัตว์แบบแกนะไม่ใช่สัตว์แบบแกนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันอย่างนั้นไหมเปรียบเทียบเมื่อไหร่อ่ะนั่นนะมีอารมณ์ไหนเจตสิกไหนที่เปรียบเทียบไหมมันไม่มีนะมีไหมใช่ก็เป็นการเปรียบเทียบนั่นแหละค่ะพี่ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งอีกสัตว์หนึ่งก็คืออัศมีมานะอัศมีมานะเนี่ยมีในพระอนาคามีที่วันนั้นผมถามท่านอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งท่านอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งก็ตอบมาว่าอย่างนี้บอกว่าพระอนาคามียังมีเราในขันธ์5ผมก็บอกมันคล้ายๆกับเหมือนสักกายทิฏฐินะที่ว่าไอ้แก้วมณีในโขดอะไรนั่นน่ะยังมีเราผมรู้สึกว่ามันยังขัดยังไม่เคลียร์ไงผมยังไม่เคลียร์คำตอบคือคำว่าแก้วมณีในขวดเนี่ยมันเป็นทิฏฐินะคะพี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐินะหนูว่าจะเอามาเทียบกับมานะอ่ะไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ต้องตอบมาอย่างนี้เพราะต้องตอบมาอย่างนี้ผมก็เลยไม่เคลียร์ผมก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อว่าอัศมีมานะนี่มันคือยังไงมานะว่ามีเราท่านคนทั่วไปหรือว่าที่เขาตอบกันมานะว่ามีเราก็คือเปรียบกันคุณเข้าใจไหมเราลองเข้าใจไหมการเปรียบเทียบเนี่ยมันต้องมีเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมีเรามีเขาอ่ะแต่เราจะเปรียบเทียบในแง่ไหนอ่ะอุ้ยเราไม่สวยเลยคนนั้นเขาสวยกว่าเราเยอะอันนี้ก็ต้องมีเรามีตัวเราแล้วก็มีตัวคนอื่นเอาไอ้คำว่ามีเราเนี่ยมันคือว่าก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมว่าจะเราคือตัวตนไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ทิฏฐิมันไม่ใช่อัตตาค่ะแต่ว่ามันเป็นเราแบบมานะมันคือมานะเจตสิกเองค่ะพี่ถ้าเราไม่ใช้คำว่าเราแล้วเนี่ยมันก็พูดกันลำบากไงใช่แต่มันไม่ใช่ทิฏฐิเจตสิกมันเป็นมานะเจตสิกที่คิดแบบนั้นคิดเปรียบเทียบมานะทำงานทีนี้หนูจะอ่านลัคนาที่จตุกะของมานะให้ฟังนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยสภาวะธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะรู้จักหน้าตาเขาได้เนี่ยความคิดเราอะสรุปไม่ได้ต้องเอาคำพีเป็นหลักเพราะว่าลักษณะที่จตุกะเนี่ยคือบอกลักษณะของสภาวะธรรมทำให้เราได้เรียนรู้ได้รู้จักนะคะลักษณะที่จตุกะของมานะนะคะอันนติลักขโนมีการถือตัวเป็นลักษณะสัมปักขหะนะระโสมีอันยกสัมปยุตตธรรมขึ้นเป็นกิจเกตุกรรมยตาปัจจุปัฏฐาโนมีความปรารถนาดุจธงเป็นผลทิฏฐิวิปยุตตะโลภะปทัฏฐานโนมีโลภะที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเป็นเหตุใกล้เห็นไหมคะเป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้ามีมานะคือไม่ใช่ทิฏฐิถ้าคิดด้วยทิฏฐิก็คือไม่ใช่มานะนะคะแต่ว่าอยู่ในโลภะมูลจิตเหมือนกันมีอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่ชื่อว่ามานะเพราะอัตถะว่าสำคัญตนโดยลักษณะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาเป็นต้นโดยอาศัยชาติโคตร
ตระกูลรูปร่างทรัพย์เป็นต้นมานะที่หยาบนำไปสู่อบายเรียกว่ายะอัญญาถาวะมานะมี6ทำไมนะคะมานะที่หยาบนำไปสู่อบายเรียกว่าอัญญาถาวะมานะมี6พระโสดาบันละได้ส่วนมานะที่ละเอียด3อย่างเรียกว่ายาถาวะมานะพระอรหันต์เท่านั้นละได้อรรถกถาว่าคนมีมานะเหมือนคนบ้าโลภะทิฏฐิและมานะทั้ง3นี้เรียกว่าโลติกะค่ะมานะมีอัตถะแห่งธาตุเป็นอเนกคือมาย้อนมาที่อัญญาถาวะมานะกับยาถาวะมานะนะคะหนังสืออาจารย์สมพรท่านไม่ได้แปลนะแต่ว่าหนูเข้าใจว่าหมายถึงมานะตามความเป็นจริงกับมานะที่ไม่ตามความเป็นจริงนะคะมานะที่ท่านบอกว่าหยาบแล้วนำไปสู่อบายเนี่ยเรียกว่าอัญญาถาวะมานะมี6ประการพระโสดาบันละได้ตรงนี้หนูเข้าใจว่าหมายถึงมานะที่ไม่เป็นความจริงนะคะแต่ถ้าเป็นมานะที่ละเอียดท่านจะแจกแจงว่าที่ละเอียดมี3นะคะที่หยาบมี6แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอรวมกันแล้วเนี่ย6บวก3ก็เป็น9เนาะก็คือน่าจะหมายถึงมานะ9อย่างเช่นเราดีกว่าเขาเรารวยกว่าเขาหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรออาจารย์ไปเชิญช่วยอธิบายถ้าเกิดทราบค่ะก็คือเป็นลักษณะมานะจะแบ่งออกเป็น2อย่างปุถุชนเนี่ยมีทั้งถือตัวตามความเป็นจริงบ้างไม่ตามความเป็นจริงบ้างมั่วไปหมดนะคะแต่พระอริยบุคคลเพราะว่ามานะเนี่ยจะดับได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคล3ระดับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยท่านยังมีมานะได้แต่มีมานะตามความเป็นจริงเช่นพระอนาคามีท่านต้องรู้ว่าใครเป็นพระสกทาคาแล้วก็พระโสดาบันหรือเป็นพระอนาคามีท่านถึงจะเปรียบเทียบเสมอกันก็คือการเปรียบเทียบนะคะเราเป็นพระอนาคามีนะพระภิกษุท่านนั้นก็เป็นพระอนาคามีเหมือนเราอันนี้ก็เป็นมานะเหมือนกันนะคะเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบค่ะไม่ทราบอาจารย์ประเชิญมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้ครับก็อันนั้นเป็นมานะ9ที่นี้ในวิพังนะครับยังมีชื่อที่นอกจากที่คุณหมอพูดถึงมันจะมีผมอ่านชื่อก่อนแล้วกันนะครับมีเสยมานะสาธิสมานะหีนะมานะมานาติมานะอธิมานะอัสมิมานะมิจฉามานะอันนี้คือในวิพังในเล่ม2นะครับท่านก็พูดถึงมานะที่อีกนายหนึ่งนะครับก็เป็นความหลากหลายของมานะที่มีความละเอียดแล้วก็พิสดารวิจิตพิสดารตามการยึดถือนะครับก็แตกต่างกันออกไปที่เมื่อกี้ที่คุณหมอที่พูดถึงอะไรที่ไม่เคลียร์มานะ9ไม่ใช่แบ่งมานะ2กลุ่มอะค่ะคืออัญญาถานะใช่มานะตาเป็นจริงกับมานะไม่ตามเป็นจริงนี่ผมเจอมานะ9แล้วเอาเร็วๆมาครับเดี๋ยวเข้าใจเลยเนี่ยดีมั้ยดีครับเชิญครับมานะ9นะแล้วมันง่ายเลยมานะ9นะ1เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา2เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาอันนั้นนี่ก็อีกครบ4เป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาอีกครบ1อีก3จะเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา
อย่างเงี้ยเข้าใจเอาตัวตั้งก่อนใช่มั้ยเป็นผู้เลิศเป็นผู้เสมอเป็นผู้เลวแล้วก็กระเทียบไปอันเนี้ย9ทีนี้ผมสนใจตรงอาจารย์มาเชิญเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงชื่อของมานะโดยบาลีอะไรนั่นอีกทีนึงก็ดีนะอาจารย์อันนี้จะเข้ากับไอ้9อะไรนี่มั้ยเกี่ยวกันมั้ยอาจารย์อ๋อเกี่ยวกันอยู่ครับแต่ว่ามันจะมากกว่านั้นอย่างสยมานะนี่นะครับเป็นความสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาก็ตามที่นั่นนะครับอันนี้เป็นแค่ภาษาบาลีสาธิสามานะสำคัญตนว่าเสมอเขาหีนะมานะความสำคัญตนว่าเร็วกว่าเขาแล้วก็มันจะมีมานาติมานะความถือตัวความเย่อหยิ่งอันนี้นอกจากมานะ9นะครับโอมานะมานะอันนี้ท่านแปลว่ามานะอันลามกเช่นในนิเทศแห่งมานะท่านแห่งมานะอันเลวหีนามานะนั่นแหละแต่ว่าโดยอำนาจแห่งวินัยสัตว์เป็นสัตว์ผู้เชื่อแนะนำได้ชื่อว่ามานะนั้นพระผู้มีภาคตรัสว่ามีความสำคัญเราเป็นคนเลวอันนี้โอมานะนะครับโอมานะก็คือสำคัญว่าต่ำหรือมีการเปรียบเทียบว่าต่ำกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าอธิมานะเนี่ยเป็นมานะที่ละเอียดเป็นความสำคัญว่าได้บรรลุของผู้ที่เจริญฌานหรือบรรพวกอะไรวิปัสสนูปกิเลสอะไรพวกนั้นนะครับเป็นอธิมานะสำคัญตนในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุแต่สำคัญว่าได้บรรลุอันนั้นก็เป็นลักษณะของอธิมานะถ้าเป็นอัสมิมานะกับเอาตัวนี้ให้จบก่อนนะครับอัสมิมานะความสำคัญว่ามีอัตตาอันนี้ท่านแปลอย่างนั้นนะครับรูปเปอัสมิติมาโนแปลว่าความสำคัญในรูปว่าเป็นตัวเราได้แก่มีความสำคัญเกิดขึ้นว่าเราเป็นรูปฉันโดแปลว่าพอใจได้แก่มีฉันทะเป็นไปตามมานะมานะคือความสำคัญตนมีอัตตานั่นแหละอันนี้โดยมานะนะครับคือสำคัญโดยมานะใช่ไหมครับเหมือนที่คุณหมอพูดไปก็เห็นด้วยนะครับว่าคือมันก็คล้ายๆกันว่ามีเราในรูปมีเราในขันธ์5นั่นนะครับก็ด้วยมานะนะครับไม่ใช่ด้วยทิฏฐิก็งงอยู่นะส่วนมิจฉามานะความถือตัวผิดท่านก็อธิบายว่าปาปเกนะวากัมมยะกัมมยะตะเนนะการงานของพรานเบ็ดชาวประมงผู้เป็นข้าสัตว์เป็นต้นมีหน้าที่การงานอันลามกฉลาดเฉียบแหลมในการทำหอกทำแหเป็นต้นนะครับอันนี้ชื่อว่าศิลปะอันลามกอ้าวนี่ทำไมอธิบายไปงั้นไปคือก็จะมีหน้าที่การงานอันลามกหัวข้ออธิบายว่ามิจฉามานะแต่อธิบายเป็นมีการงานอันลามกศิลปะอันลามกวิทยาฐานะอันลามกการศึกษาอันลามกปฏิภาณอันลามกแล้วก็ทิฏฐิอันลามกอันนี้ก็ใช้คำว่ามิจฉามานะครับการถือตัวผิดหัวข้อกับคำอธิบายไม่ตรงกันงงหนักครับหมดเวลาทีนี้ขอติดไว้หน่อยฝากอาจารย์มาเชิญคนมาสิผมสงสัยเรื่องอัสมีมานะมากเพราะว่าอัสมีมานะมันยังมีอยู่ในพระอนาคามีจะไม่ผิดนะแล้วเป็นพระอรหันต์ถึงจะละได้ใช่ครับทีนี้ช่วยคนใหม่ทีเมื่อกี้อ่านอัสมีมานะจ้ะนะเชิญอ่านไปแล้วจะกลายเป็น
เป็นเรื่องของมีตัวตนมีอะไรขึ้นมามันเลยยิ่งงงไงวะไม่ได้ละไปแล้วเหรอเออสงสัยมานานมากแล้วนี่มันเป็นวงเล็บนะครับวงเล็บท่านมีในวงเล็บว่ามานะคือความสำคัญว่ามีอัตตานั่นแหละผู้มีสันทาเป็นไปตามมานะอัตตาเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วใช่แต่นั่นโดยทิฏฐิแต่นี้มันคำที่ใช้คำว่าตัวเราเนี่ยนะครับก็อัตตาก็คือตัวเราใช่ไหมครับด้วยมานะไงครับด้วยมานะอ๋อที่เราพูดกันว่าด้วยเป็นเราด้วยตัณหามานะทิฏฐิใช่ตัณหานี่ก็อย่างที่เคยคุยกันบ้านของผมอะไรรถของผมอะไรงั้นใช่ผมเนี่ยนะคือนี่ผมเป็นเจ้าของมันเป็นตัณหาก็เรื่องมานะมันไม่คุ้นยังสังโยชน์ก็ยังไม่จบนะเพราะมันจะมีตัวอย่างในพระสูตรอีกนะก็ไว้ต่อคราวหน้าข้างหน้าแล้วกันวันจันทร์ค่อยว่ากันอีกฝากอาจารย์เชิญด้วยแล้วกันอัศมีมังนะด้วยนะคุณหมอด้วยโอเคอีกรายการนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับทุกอนุโมทนาทุกท่านครับ